สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้ก็พบกับเรากันอีกแล้วนะคะใน Channel Gesa Lovely Channel ค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวเป็นนี่เลยนะคะจะเป็นหมากฝรั่งสายใหม่รสองุ่นที่มีเม็ดปอแปะด้วยนะก็จะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะก็ลักษณะถุงก็ลักษณะถุงก็จะเป็นสีม่วงนี้นะคะข้างหลังก็จะมีภาษาญี่ปุ่นแล้วก็มีตัวการ์ตูนตรงนี้นะคะเป็นยี่ห้อเมจินะคะนี่เป็นยี่ห้อของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะเป็นนี้เดี๋ยวเราก็ไปลองชิมกันเลยค่ะอุปกรณ์ชิงโอเคนะคะกันไกลกันหาไม่เจอที่เราใช้ตัดประจำก็เลยอันนี้มานะคะอันนี้เขาก็มีรอยให้ฉีกนะคะตรงนี้แต่เราแกะดีกว่าไอ้แต่เราตัดดีกว่าเนาะเพื่อฉีกแล้วมันขาดนะคะก็ตัดริมๆหน่อยก็แล้วกันอุ้ยกินหอมมากวิ่งกินฟุ้งกระจายมากเลยอ่ะกินหอมมากเลยนะคะก็ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้แต่เราก็จะลองชิมนะคะก็จะหยิบมาอันนี้มันใช่หมากฝรั่งหรือเป็นสายใหม่ธรรมดานี่นะคะอันนี้ไม่ใช่หมากฝรั่งค่ะอันนี้เป็นแค่สายใหม่ธรรมดานะคะมีเม็ดปอแปะอันนี้เป็นแค่สายใหม่ธรรมดานะไม่ใช่หมากฝรั่งนะคะได้ยินเสียงไหมโอ้ยหล่นได้ยินเสียงไหมไม่ได้ยินเนาะลองใหม่นี่มันมีเม็ดสีขาวๆนี่เห็นป่าวนี่เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ค่อยได้ยินนะคะไม่ปอกไปมันไม่ค่อยเยอะเนาะอร่อยหวานเปรี้ยวๆมันไม่ใช่หมากฝรั่งนะคะมันแค่แต่ใหม่แต่ก็อร่อยมากได้ยินไหมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสำหรับการรีวิวมาฝรั่งสายใหม่อันนี้นะคะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่ม subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย